สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้พาชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นวรรณอุทยานประวัติศาสตร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานและเป็นศาสนสถานนะคะที่สำคัญของประเทศไทยนะคะที่มีอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่สร้างขึ้นในลัทธิคติไสวนิกายนะคะบูชาพระศิวะเป็นใหญ่นะคะซึ่งบริบทตัวอาคารของพนมรุ้งก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะจะเป็นในลักษณะมีอาคารประธานนะคะแล้วก็มีที่ตั้งจุดของศิวลึงนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นบริบทโดยรวมของปราสาทพนมรุ้งนะคะในลักษณะด้านบนนะคะที่เราจะมองเห็นในมุมบนนะคะจากอาจารย์ยโสธราค่ะ